วัสดีครับวันนี้จะพามาตั้งค่าความปลอดภัยของ Facebook นะครับก่อนที่จะโดนปิดใช้งานนะครับต้องทำก่อนวันที่12พฤศจิกายนนะครับก่อนอื่นเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วกดไปที่แถบเมนูนะครับตรงที่มีขีด3 2เลือกตรงที่ตั้งค่านะครับ3เลือกรหัสผ่านและความปลอด4เลือกตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณ5เลือกเปิดใช้งานการเตือนการเข้าสู่ระบบต้องทำให้3ข้อนี้เป็นสีเขียวขีดถูก6เปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด7เลือกเปิดใช้งานยืนยันตัวตนแบบ2ขั้น8กดเริ่มต้นใช้งานเก้าเลือกรับข้อความผ่าน SMS 10ใส่เบอร์เพื่อรับรหัสยืนยัน11ใส่รหัสที่ได้จาก SMS แล้วกดดำเนินต่อ12กดเรียบร้อยเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนจะมีขีดแถบสีเขียว